วันนี้พวกเราหนุ่มสุดสารได้รวมตัวกันมาเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลซึ่งในทางยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตคือให้ร่างกายมาให้เราได้ศึกษาเวลาผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วร่างที่เคยเป็นครบสมบูรณ์ถูกพวกเรามาตัดเลื่อยงัดถากคุยจนไม่มีชิ้นดีเหลือเพียงร่างกายที่เปล่าเปล่าสิ่งที่ได้มาคือความรู้มหาศาลที่ไม่สามารถหาได้จากตำราวันนี้พวกเราตั้งใจมาส่งร่างอาจารย์ใหญ่ทุกร่างอยู่ขอแสดงความกตัญญูและสรรเสริญความดีของอาจารย์ด้วยการจดจำชื่อของอาจารย์ใหญ่ของพวกหนูตลอดไปและจะนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพเพื่อเป็นตัวเองเลี้ยงครอบครัวและที่สำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพของเพื่อนมนุษย์อันเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ขอให้อาจารย์ใหญ่จงภาคภูมิใจว่าความเสียสละของท่านจะไม่ได้สูญเปล่าข้าแต่ครูใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นทานแก่การศึกษาของข้าพเจ้าทั้งหลายหากข้าพเจ้าทั้งหลายได้ล่วงเกินต่อท่านด้วยกายวาจาจิตทำที่คิดได้ก็ดีคิดไม่ได้ก็ดีทำที่เจตนาและไม่ได้เจตนาทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้ครูใหญ่ได้อโหสิกรรมงดซึ่งโทษร่วงเกินอันนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลอานิสงส์ของการศึกษานี้แด่ครูใหญ่เพื่อเป็นเหตุปัจจัยให้ครูใหญ่เข้าสู่คติธรรมมีนิพพานเป็นที่สุดในอนาคตอันใกล้นี้คือพระเทวราชวิยาหอนตีคุณุตรานุสาสกาข้าขอพระ
ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นพิธีการสวดร่างอาจารย์ใหญ่ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้ร่วมการสวดร่างอาจารย์ใหญ่ด้วยมือของทุกคนเองนะคะครับเราจะให้เพื่อนๆนะครับยกร่างอาจารย์ใหญ่ของเพื่อนนะครับแต่ละตัวนะครับไปส่งที่รถนะครับซึ่งจะจอดอยู่ที่บริเวณหน้าพอมาถึงวันนี้ก็เลยรู้สึกใจหายค่ะเพราะว่าอย่างรุ่นพี่หนูอะค่ะพี่รหัสหนูก็เคยบอกว่าอาจารย์ใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกับญาติผู้ใหญ่ของเราคนนึงเลยนะเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาตลอดจนผูกพันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอมาวันนี้หนูก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าเหมือนอาจารย์เป็นญาติผู้ใหญ่ของหนูคนนึงแล้วก็เหมือนกับวันนี้ก็จะได้เจอกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกใจหายให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร์